เธอก็กดตรงนี้ตรงนี้ล่ะนี่กดตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้กดตรงนี้เลยใช่ไหมครับเธอทำอะไรอ่ะผมขอโทษครับอาจารย์พอดีว่ามันสะดุดตามากเลยครับนี่ทีหลังเธออย่าทำแบบนี้อีกนะครับครับมาเรียนต่อไปตรงนั้นแล้วก็อาจารย์นี่สอนดีสอนเก่งสอนเข้าใจง่ายมากเลยนะครับขอบใจนะเฮ้ยนั่นโทรศัพท์ผมไปอยู่ตรงนั้นได้ยังเนี่ยฮัลโหลลูกพ่อรออยู่ที่หน้าประตูนะลูกชายของคุณกำลังก่อเรื่องฉันอยากให้คุณรีบมาเดี๋ยวนี้เลยอาจารย์ครับขอร้องอย่าบอกพ่อผมเลยนะครับลูกชายคุณก่อเรื่องอะไรล่ะครับลูกชายของคุณเขาแอบถ่ายใต้กระโปรงของฉันค่ะนี่คุณยิ้มอะไรของคุณคะฝนออกไปรอพ่อข้างนอกก่อนไปครับพ่อทำอะไรของคุณอ่ะคุณนี่คงจะของขาดมานานแล้วสินะถึงได้มาอ่อยลูกชายผมขนาดเนี้ยคุณรีบคุกเข่าขอโทษฉันเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่ทำแล้วเราจะได้อาจารย์คนสวยขอโทษนะคะคุณประยุงอยู่ข้างในบ้านใช่ไหมคะอ้าวอาจารย์ฟองคาร่านี่เธออยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะคุณลุงน่าจะนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างในนะคะไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปนะคะขอบใจจ้ะค่ะเชิญค่ะคุณลุงคะอาจารย์ฟองมาหาค่ะคาร่ามีอะไรทำก็ไปทำซะไปค่ะคุณลุงคุณประยุงคะคุณต้องการอะไรเหรอคุณประยุงคะคุณประยุงช่วยฉันด้วยนะคะลูกของคุณประยุงเขาเอารูปของดิฉันไปลงโซเชียลอะค่ะถ้าผมช่วยคุณแล้วผมจะได้อะไรเหรอคุณประยุงอยากได้อะไรล่ะคะฉันยอมทำให้คุณหมดทุกอย่างเลยค่ะงั้นคุณกล้าลงไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าผมไหมล่ะกล้าสิคะคุณช่วยนวดขาให้ผมตรงนี้ได้ค่ะThank you.
อ่อยผมยังไม่พอนี่ตามมาอ่อยพ่อมาถึงบ้านเลยนะครับนี่นายทำแบบนี้ไปทำไมก็เพราะว่าผมอยากจะได้อาจารย์นี่แหละครับนายคิดเรื่องแบบนี้ได้ไงน่ารังเกียจที่สุดอาจารย์หนีผมไม่พ้นหรอกครับอาจารย์ฟองช่วยอธิบายให้ฉันฟังทีว่านี่คืออะไรคือผอ.คะนักศึกษาคนนี้เข้าแบ็กเมลฉันนะคะอย่างนั้นเหรอฉันดูนี่คลิปนี้ล่ะเธอโดนแบ็กเมลด้วยหรือเปล่าหรือว่าเต็มใจทำกันแน่ฮะที่ฉันทำไปเพราะว่าฉันมีเหตุผลของฉันนะคะคนในคลิปนี่ลุงหนูนี่คะหรอว่าไงอาจารย์ฟองมีอะไรจะแก้ตัวอีกไหมคือว่าฉันพูดไม่ออกเลยล่ะสิฉันผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะเดี๋ยววันนี้สอนเสร็จรีบไปเซ็นใบลาออกซะด้วยพ่ออ๋อคะพ่ออ๋ออาจารย์คะหนูขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนนะคะจ้ะไม่ลองนะครับอาจารย์เป็นเพราะเธอชีวิตฉันถึงได้พังหมดยังไม่พังหรอกครับแค่อาจารย์ยอมไปก่อนผมจะอธิบายทุกอย่างให้ทุกคนเข้าใจไม่มีทางยอมไปเถอะนาเรื่องไม่ได้จบๆแกสองคนพ่อลูกนี่มันเลวพอกันเลยขอบคุณมากนะครับพี่ชมนี่พ่อทำอะไรของพ่อเนี่ยแกรีบขอโทษอาจารย์ฟองเขาเดี๋ยวนี้พ่อฉันบอกให้แกรีบขอโทษอาจารย์ฟองเขาเดี๋ยวนี้ไงทำไมผมต้องขอโทษด้วยอ่ะก็พ่อไม่ใช่หรอที่เป็นคนให้ท้ายผมอ่ะฉันไม่เคยให้ท้ายแกแต่สิ่งที่ฉันทำลงไปก็เพราะฉันอยากให้แกได้คิดแล้วก็สำนึกได้เองว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็น่ารังเกียจขนาดไหนคราวเนี้ยถึงเวลาที่แกต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่แกทำลงไปแล้วนี่พ่อพูดแบบนี้พ่อหมายความว่าไงก็หมายความว่าที่ฉันปล่อยให้แกทำชั่วแบบเนี้ยฉันก็อยากจะรู้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแกจะแก้ยังไงเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ด้วยเข้าใจไหมโถ่เว้ยไม่พ่อต้องใจร้ายผมขนาดนี้เลยไหนอ่ะคำขอโทษของฉันอ่ะไม่ขอโทษงั้นถ้าเกิดว่าเธอไม่อยากขอโทษอาจารย์ฟองเนี่ยนะต้องเป็นคนที่โดนไล่ออกโอเคไหมทำไมผมต้องโดนไล่ออกด้วยล่ะครับก็ในเมื่อคนที่ทำให้มหาลัยเสียคืออาจารย์ฟองไม่ใช่ผมตอนแรกเนี่ยฉันก็เข้าใจแบบเดียวกันกับเธอเนี่ยแหละแต่ตอนเนี้ยฉันรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วจากคลิปในมือถือของนักศึกษาคนนี้นี่แกทำไมของแกคาร่าฉันก็ทำเรื่องที่ถูกต้องไงถ้าผมช่วยคุณแล้วผมจะได้อะไรล่ะคุณไปยุ่งอยากได้อะไรล่ะคะคุณกล้าลงไปนั่งคุกเข่าต่อหน้าผมไหมล่ะกล้าสิคะคุณช่วยนวดคายผมตรงนี้หน่อยได้ไหมปล่อยผมยังไม่พอ
็เพราะว่าผมอยากจะได้อาจารย์นี่นะครับนายคิดเรื่องแบบนี้ได้ไงน่ารังเกียจที่สุดอาจารย์หนีผมไม่พ้นหรอกครับว่าไงล่ะทีเนี้ยเธอจะขอโทษฉันได้หรือยังโอเคผมขอโทษต่อไปผมจะไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วพอใจหรือยังครับ